อ่ะสวัสดีครับน้องชายนะครับตัวนี่ครับฉลามดำนายกเอทาสาราครับชื่อเดิมคือกสิกรนายกเอทาสาราชื่อเดิมก่อนนั้นนั่นอีกอ่ะมดกันไฟนายกเอทาสาราสรุปมีกี่ชื่อแล้วเนี่ยเปลี่ยนมากี่ชื่อแล้วเนี่ยสามเนาะมีแค่สามไม่มีมากกว่านี้นะก็มาเป็นฉลามดำน่าจะเป็นชื่อที่ถูกฉลกเอาอย่างนี้เหมือนเราคนเสือครับมดกันไฟนี่กี่ไฟที่ใช้ชื่อนี้นับได้เหรอเอาเป็นร้อยเอาร้อยเท่าไหร่ร้อยมั้งเนี่ยหลายเด็กเลยเนาะร้อยเท่าไหร่ไม่ถึงครับในช่วงหลังไม่ค่อยได้ชกครับร้อยเดียวที่อยู่ใต้ร้อยเดียวได้ไหมร้อยกว่าต้นได้แล้วมากนะมวยเขาไม่ค่อยนับแต่ว่าประมาณเอาแล้วเป็นกสิกรประมาณเอากสิกรก็หลายไฟใช่ได้แล้วก็มาเป็นฉลามดำนี่ไฟเดียวไฟล่าสุดไฟที่กับไฟล่าสุดก็ยังกสิกรเอาพี่ตู่บอกไฟล่าสุดเปลี่ยนแล้วไม่เป็นไรก็เอาประเดิมมวยรอบเลยแล้วกันนะครับเป็นชื่อฉลามดำซ้อมมากี่วันแล้วครับกี่เดือนแล้วครับซ้อมมาหลายเดือนเลยครับก็มาเล่ง3อาทิตย์ก็อยู่ค่ายตลอดก่อนนั้นก็ประมาณ 2-3 เดือนครับร่างกายกี่เซนแล้วครับ 100% ครับ 100% วันนี้วันอังคารต่อวันอาทิตย์ 100% แล้วครับถ้าเกิดวันอาทิตย์เนี่ย 200% เลยถูกป่ะครับใครเป็นผู้ฟังผู้สอนให้บ้างครับก็มีพวกพี่ๆนะครับโอ้เยอะมากครับไล่ได้ไหมมีใครบ้างที่แข็งแข็งที่แข็งแข็งพรเสน่ห์เพชรวิชัยหลายคนมาเริ่มเลยครับเออคู่ชกของเราเสือคิมกอลุ่มธนเกียรติเคยเห็นเขาไหมครับดูอยู่ครับดูในเขาเป็นมวยสไตล์ไหนก็ฝีมือเหมือนกันครับเราก็ฝีมือชอบชกกับมวยฝีมือด้วยกันไหมชอบอยู่ครับชอบใช่ไหมเขาแบบแต่เขาจะใหญ่กว่าเราสูงกว่านิดนึงจะเป็นอุปสรรคไหมน่าจะไม่เพราะว่าเราก็เตี้ยวเขาทุกไฟอยู่แล้วทุกไฟอยู่แล้วชินแล้วครับชินแล้วใช่ไหมครับเออจะอาศัยฝีมือเหลี่ยมมวยไปสู้ครับใช่ไหมน้ำหนักตัวเป็นไงบ้างครับตอนนี้เกินกี่ปอนด์กิโลเกิน3กิโล4กิโลได้วันอาทิตย์นี้ก็ค่อยๆลดครับเริ่มทำหนักวันไหนครับวันพฤหัสครับไปปล่อยกิโล56ครับ56ลดประมาณ3-4กิโลได้ไหมได้ได้นะอายุ17ปีก็สายนี้เรามีเพชรสังวานสุขสมานการมินสุดยอดเอราวัณแล้วก็เสือคิมครับคิดว่าใครแข็งที่สุดก็ยังไม่เคยต่อยสักคนก็ยังไม่รู้ครับแต่ถ้าเท่าที่ดูฟอร์มมาเนี่ยคิดว่าใครดีเคยเห็นฟอร์มผู้ชกทั้ง3คนไหมก็น่าจะเพชรสังวานนะเป็นเพชรสังวานครับแต่สุดยอดก็ยังไม่เคยเห็นสุดยอดยาวยาวครับยาวก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันในรอบต่อไปครับหวังถึงแชมป์ได้ไหมก็ไปทีละไฟครับแต่ลึกก็หวังจะได้ไม่กดดันครับเป็นไฟตามสโลแกนของค่ายครับเพื่อนของเราฉลามเสือได้แชมป์ไปแล้วครับรุ่นพี่ของเราฉลามขาวได้อันดับ3ครับกดดันไหมกดดันไหมนิดนึงครับความหวังหมู่บ้านครับความหวังเขาหวังจังหวัดนายกเอแล้วก็พี่ตู่พี่ชัยนี่พูดอะไรกับเราบ้างเรื่องของน้ำเลี้ยงนะเรื่องอาชีพพูดไหมก็แค่ช็อกไอเต็มที่ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมีอยู่แล้วครับขอให้เต็มที่ครับว่าชัยชนะลงมาครับรับแน่นอนเมื่อกี้เห็นพี่ธนูชัยกอบังควยมาเทนให้ครับเทนอะไรบ้างเทนก็หลักเหลี่ยมครับหลายอย่างหลายอย่างครับแต่ว่าเขาคงไม่ถามว่าวันอาทิตย์นี้จะต่อยยังไงเพราะว่าลูกพี่บอกอุบไว้ครับลูกพี่บอกไปดูบนเวทีทีเดียวครับแต่มีทีเด็ดไปโชว์แน่นอนมีใช่ไหมครับกองเชียร์อะไรน่ากลัวบ้างวงในเหรอมีในไหมมีในมีหมัดมีศอกมั้งมีเขาขวานะแต่ว่ามีซ้ายหน้าเหมือนกันครับก็ดูว่าก็พอจะแก้เกมไม่ได้อยู่แก้ได้กี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจ100%แล้วก็ร่างกายก็100%เหมือนกันครับนะครับวันอาทิตย์นี้พร้อมออกศึกครับอันนี้หยุดไปกี่เดือนเนี่ยไฟสุดท้ายที่ต่อยเมื่อไหร่ไฟสุดท้ายช่องเจ็ดที่เดือนไหนได้น้องจำได้ไหมชนะกำนัลเดชปะวันที่25จำไม่ได้เลยมีนามีนาหรือเมษาเนี่ยแหละครับประมาณ5แล้วก่อนหน้านั้นชกกับใครไว้ชกกับเพชรน้ำชัยครับเพชรน้ำชัยชนะเพชรน้ำชัยที่ลุมพินีเพชรน้ำชัยออตึกแดงครับฟอร์มดีก่อนหน้านั้นน่ะก่อนเพชรน้ำชัยแพ้สุดรอมครับแพ้สุดรอที่ช่อง7ต้องแพ้แบบแล้วน่าชนะปะใช่ไฟนั้นปะ3ไฟหลังชนะ2แพ้1ครับก็โอเคครับผมก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ครับนะครับน้ำหนักขึ้นมามั้ยเนี่ยน้ำหนักก็ได้ไปขึ้นมาตอนหยุดโควิดไปได้หมักขึ้นมาโตขึ้นไหมโตขึ้นมากิโลกว่า2กิโลแสดงว่า114นี่เต็มมากแน่นมากเต็มก็114ดีกว่า112นะครับก็อ่ะสุดท้ายฝากแฟนคลับขอกำลังใจแฟนคลับหน่อยครับก็ฝากแฟนคลับทุกคนติดตามด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับโอ
อเคขอบคุณมากครับลุงชัย